รับแบบนั้นแล้วคุณจะไปเอาอะไรมาคุณจะใส่อะไรเข้าไปครับครับนั่นแหละเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆว่ามันมีแต่เรื่องการ take advantage การเอาผลประโยชน์กันทำอะไรก็เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ได้มองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยเพื่อส่วนรวมเพื่อให้มันเกิดของจริงขึ้นมาไม่มีใครคิดถอยหลังกลับไปครับผมตอนที่เจอคุณลุงเจอได้ยังไงอ๋อเพื่อนเรา เข้ามาที่ร้านเจต้นผลน่ะโอเคครับเขาก็บอกมาเลยแล้วเขาให้เบอร์ส่วนตัวของคุณลุงนะลงท้ายด้วย063ครับ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 เราก็เลยวันนั้นเราเข้าไปในช่องทางแมสเซจแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกให้เรามาตามทางตรงนั้นตัดตอนเอาที่พอเดี๋ยวก่อนนะก็แสดงว่าไม่ได้ดู YouTube เลยดูบ้าเขาพูดกับเรามาตั้งเขาพูดกับพี่ว่าอะไรครับก็คงมารักษาอยู่ไงเขาให้คุณลุงรักษาที่ผมถามพยายามจะหาจุดเก็ตไอโฟไอตัวของสืบเนื่องกันเนี่ยโอเคแล้วรู้แล้วว่าได้ที่มาอย่างไรแต่ว่าอะไรคือเก็ตเยสเซอร์แล้วเรา against คือเราต่อต้านของคุณลุงอะไรนะต่อต้านโรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์เมื่อวานคุณลุงเรียกอะไรที่สถานที่ที่โอเคตายยังถูกกฎหมายอ่ะโอเคเก็ตแล้วเข้าใจอยู่หายใจอย่างถูกกฎหมายโอเคอย่ามาอยู่หายใจที่นี่เพราะเป็นเรื่องใช่ฮะแล้วเราก็บอกว่าเจ็บตามที่คุณลุงแล้วเราเจ็บครับเจ็บเพราะว่าเราไม่ต้องคนเราทุกคนอ่ะเกิดมามันต้องตายครับครับแต่มันจะตายแบบหมดตัวหรือว่าจะตายแบบสมควรไปตามธรรมชาติแล้วก็ทุกอย่างมันก็ยังดำเนินต่อไปอ่ะครับครับครับเราอ่ะพูดมาตั้งนานแล้วเราทำงานตอนที่เราสมัยเราอยู่สำนักงานมาตรฐานทางการศึกษาเราก็ทำมาตรฐานนู่นมาตรฐานนี่เรื่องการใช้สารเคมีในอะไรๆเราเคยถามสัตวแพทย์เราจะต้องขายกุ้งขายไก่ติดกี่ตันเราถึงจะได้ยาฆ่ามะเร็ง1คอร์สโอ้โหเราพูดมาเกือบ20ปีแล้วอ่ะเพราะเราลาออกมาตอนนั้นเรายังสาวคนนี้เรายังไม่ไปข้างหน้าอย่างเดียวอ่ะยังแบบอยากให้คนแล้วทุกวันนี้เองนะเราก็ว่าวิชาที่เราเรียนอ่ะไม่น่าเรียนเลยเพราะมันฝืนธรรมชาติเยอะเกินฝืนธรรมชาติตัวเราเนาะฝืนธรรมชาติสรรพสิ่งอ๋อสรรพสิ่งเลยอาหารมันเมื่อวานที่คุณพูดอ่ะอาหารมันควรจะต้องเป็นธรรมชาติใช่ป่ะแต่วิชาที่เราเรียนอ่ะพยายามที่จะทำให้มันแตกต่างเนื้อทำมาใส่นู่นใส่นี่ตกลงกินอาหารหรือว่ากินสารเคมีวะทุกวันเนี้ยกินลูกชิ้นลูกนึงอ่ะตกลงอาหารตกลงคุณกินสารเคมีหรือคือคุณกินสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติแล้วมันก็ทำให้ร่างกายมันเป็นอย่างที่รู้กันอยู่ทั้งยาทั้งนี่ด้วยอาหารโอเคโอเคสิ่งเหล่านี้จะไม่สูญหายเพราะว่ามีคนไทยหนึ่งคนที่รู้เห็นด้วยกับสิ่งที่ลุงออกทำก็คือท่านเนี่ยที่มาเนี่ยเพราะว่าว่าไงเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเขาจะพาทั่วใดๆไปมาที่นี่ส่วนที่จะเป็นพอที่จะตั้งต้นคิดร่วมเนี่ยให้มันมีสาระสำคัญของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ลุงหนอกกำลังนำเสนอเนี่ยครับยากเพื่อนที่เพิ่งเจอเนี่ยคนแรกเนี่ยก็เราบอกว่ามันแล้วจะให้ทำยังไงคลีนมายด์เซ็ตก่อนมันไม่ได้หรอกไม่คลีนเราไม่ทำไม่ได้ขนาดพี่ลาออกเลยแล้วพูดกับคุณลุงอ่ะครับว่าการที่เรารู้บางสิ่งบางอย่างเกินกว่าคนอื่นนะครับเกินกว่าสถานการณ์ปัจจุบันอ่ะเราเหมือนมนุษย์ต่างดาวแม่นเลวพูดกับใครไม่รู้เรื่องไม่มีใครก็ฟังพูดได้โดนใจ3อย่างแล้วนะครับตั้งแต่พูดมา1ก็คือเรื่องของการไม่ตั้งรับ2ก็จำไม่ได้แล้วแต่3นี่คือใช่ครับเราพูดเหมือนเราอยู่นอกโลกคุยกับมนุษย์โลกอะเราพูดอะไรกับใครเขาแบบอีนี่มาแบบตัวประหลาดอย่างเงี้ย
ก็แล้วก็จะเดี๋ยวนี้ยังรู้สึกว่าแบบโทนมันลดลงแต่ก่อนนี่กลายเป็นคนก้าวร้าวเรายังบอกเลยเมื่อวานเลยสารภาพกับคุณลุงเลยว่าเราฟังคุณลุงจาก YouTube หรือจากอะไรเนี่ยเรารู้สึกดีตรงที่ว่าคุณลุงอ่ะพูดเรื่องที่มันจริงจังอ่ะแต่คุณลุงไม่มีทีท่าของความจริงของโทนเสียงของ acting ของอารมณ์ที่ทำให้รู้สึกว่ามัน tense มัน tense คือขยี้ไม่มันแน่นแน่นอะไรเงี้ยตึงกระหมึงเคี้ยวโอเคแต่เราอ่ะหนูยิ่งกว่าหนูมีเยอะกว่าแต่เราอ่ะหนูขออนุญาตหนูเท่าไหร่แล้วเราเท่าไหร่อ่ะไปตามวัยแล้วกันโอเคนะฮะครับโอเคเอาล่ะแล้วที่พี่จบนอกหรือจบในฮะจบในโหแต่มีความคิดที่ยังเติร์กมากเกิดผิดยุคเร็วไปวันนี้บอกว่าถ้าเรามาเกิดเป็นเด็กอายุ30กว่าวันนี้เราอาจจะร่วมสมัยง่ายเออใช่ครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราขออนุญาตครับเอาตรงไหนไปละได้ไม่คำว่าไปแล้วหมายถึงว่าให้คนอื่นเขารู้ด้วยก็ดีครับดีที่คือตอนเนี้ยของมันของยุคนะฮะจะรอหลังมกราคมปี37เท่านั้นมันจะมาซึ่งตอนเนี้ยก่อน37ในเชิงของแกนแห่งปัญญาโดยธรรมชาติเลยนะครับมันผุดขึ้นมาแล้วมันผุดมาตั้งแต่ที่มันชี้ชะตาขาดเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็ค่อยถามมาเลยว่าผมเล่าหรือพูดถึงอะไรจะได้ใหญ่กว่าขอโทษนะครับคุยกับคุณตั้งหลายวันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าคุณชื่ออะไรฉายาผมไตเติ้ลแมนไตเติ้ลแมนส่วนชื่อนิกเนมผมเดี๋ยวไปหลังไมค์โอเคไตเติ้ลแมนครับไตเติ้ลแมนจุดที่เส้นแบ่งระหว่างธรรมชาตินะฮะธรรมชาติมันแบ่งวิทยาศาสตร์แล้วมันถีบตกกระเด็นเลยเนี่ยนะฮะวันที่13ถ้ำอะครับนั่นแหละฮะมันมีการกระบวนการของการจัดการในเชิงธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นจิตศาสตร์มันอยู่ในแกนกลางของธรรมชาติไอ้คำว่าแกนกลางธรรมชาติเนี่ยฮะมันจะรู้ได้ที่จะต้องรู้ได้เพราะต้องใช้ภาษาของจิตศาสตร์เข้ามา อธิบายเพราะว่าโดยตัวของธรรมชาติเองเนี่ยธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติมันพูดไปได้เมื่อมันหรือมันพูดได้แต่คนสิ่งที่จะรับฟังได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติถึงจะสื่อสารกับธรรมชาติได้มันก็เป็นมนุษย์ละทีเนี้ยนะครับเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวในสิ่งที่มีชีวิตในรูปแบบของการมีชีวิตที่สามารถเข้าถึงกายใจจิตคือมีตัวเป็นตนมีกายใจจิตนะครับก็เลยใช้จิตศาสตร์ในการสื่อสารวันหนึ่งนะวันนั้นนะฮะวันที่เด็กเข้าไปอยู่ในถ้ำโดยทั่วไปสภาพการจะใช้อยู่3ภาษาคือภาษาแห่งสภาพก็คือสภาพธรรมชาติโดยทั่วไปสภาวะนี่ก็เป็นเรื่องภายในของมนุษย์คำว่าสภาวะนี่เหมือนฝันนั่นแหละครับที่มันฝันเนี่ยแหละครับคือตัวสภาวะฝันตอนหลับใช่ไหมใช่ครับ2ก็คือตอนนิมิตเนี่ยเหมือนจะจริงละเหมือนจะจริงแล้วก็ยังกึ่งกับฝันอยู่เหมือนจะจริงนะครับมันรู้สึกว่ามันแตกต่างจากฝันเยอะมากอ่ะเหมือนมีสติอะครับเหมือนตื่นได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับนี่คือนิมิตแต่ตัวสมาธิคือต่อท่อเลยครับคือหลับตาตอนนี้อ่ะอันนี้นะครับสมาธิอย่างที่บอกเมื่อวานที่บอกว่าสมาธิเป็นภาษาต่ำสุดเลยนะต้องโสดาบันถึงจะเก็ตเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ใช่โสดาบันทั้งเป็นผู้นำและผู้พาผู้นำกับผู้ตามยังไม่ใช่สมาธิมันแค่เพียงของการเดินทางเข้าไปสู่เหมือนไปเชียงใหม่ยังไม่ถึงเชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอยู่3เซกชันนี้สมาธิขั้นสูงเนี่ยฮะเรียกว่าภาวะสมาธิขั้นนี้ก็คือจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จะเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรจิตบริสุทธิ์จึงทำให้รู้ให้เห็นไอ้ตัวเพียวเอนเนอร์จี้เนี่ยแหละครับถ้าเป็นภาษาก่อนก็เรียกพระธรรมที่เจ้าชายสิทธัตถะค้นพบนั่นแหละฮะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ปฏิบัติเอานะครับพี่หนังติดเอ็นติดกระดูกเกือบตายแล้วนะพอเกือบตายคิดล่วงหน้าเลยว่าถ้าต่อไปอีก2ชั่วโมง32ชั่วโมง1วันเงี้ยเห็นทีจะตายแน่เพ
พอเห็นทีตายแน่เสร็จปุ๊บก็คิดครับคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาจนมันเปรี้ยงไอ้ตัวเปรี้ยงนั้นนะครับคือตัวเกิดเองนะคือพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดเองรู้ทันทีอ๋อมันคือใดๆนี่หว่ามันไม่ใช่ซ้ายขวามันไม่ใช่ขวาไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ตรงกลางมันคือใดๆพอดีใดๆนี่เขาต้องเป็นใดๆของพระองค์ด้วยนะไม่ใช่ใดๆของทุกคนมันมีใดๆของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันมันชอบไม่เหมือนกันรักไม่เหมือนเกลียดไม่เหมือนกันนั่นคืออธิบายถึง3ภาษานี้นะครับ อย่างที่บอกว่าจุดที่มันเชื่อเฉือนมนุษย์นะครับคือการที่มนุษย์มันหลงวิทยาศาสตร์มันหลงทางพอมันหลงทางเสร็จปุ๊บมันก็เลยหลงเข้าไปในมันก็มีปริศนาธรรมออกมาเป็นเลข13ก็คือ13ชีวิตนั่นแหละครับถูกธรรมชาติขังพอถูกธรรมชาติขังถ้าสังเกตคือถ้าติดตามข่าวตลอดจะรู้นะฮะว่าเอาอะไรเข้าตั้งแต่เทคโนโลยีระดับสูงเลยนะสูงสุดละเอียดสุดๆแบบว่าโอ้โหสุดยอดของเทคโนโลยีก็ไม่สามารถที่จะบอกพิกัดได้จนกลายเป็นเทคโนโลยีต่ำสุดก็คือเป็นเทคโนโลยีทางการอาหารที่มันมีสายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้โอเคนะครับยังไม่สามารถที่จะรู้ได้จนแล้วจนรอดก็กลายเป็นว่ามนุษย์จะเป็นคนเจอนึกออกนะครับความสามารถมนุษย์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวเขาเป็นทั้งแพทย์แล้วก็เป็นทั้งดับคือดำถ้ำกับน้ำมันคนละอย่างกันนะครับดำถ้ำดำน้ำเขาเป็นนักดำถ้ำเป็นหมอหมอคือเรื่องสุขภาพอย่าไปคิดอะไรมากโอเคนะครับเขาก็แก้ด้วยกระบวนการของหมอไปของสุขภาพไปแต่ฝั่งจิตศาสตร์ถ้าได้ตามก็ครูบาทุ่มไงครับเจอเลยแล้วเจอก่อนด้วยเขาเจอก่อนคือเจออะไรโดยสภาพของสภาวะจิตเห็นนะฮะสภาโอเคสภาพของสภาวะจิตที่ยังไม่ที่สุดหรือที่สุดก็หาไม่ได้ตรงนั้นนะฮะเป็นเรื่องของท่านไปเอาเป็นว่าคำตอบจิตศาสตร์มาแล้วเห็นไหมครับนั่นคือจิตศาสตร์ที่โผล่ออกมาเพราะตอนนั้นสังคมกำลังมีปัญหาก่อนเด็ก13ท่านคือเถียงกันเรื่องความเชื่ออีกคนนึงเชื่ออย่างนึงอีกคนนึงเชื่ออย่างนึงแล้วก็เอาข้อกฎหมายมาฆ่ากันคนจะตีกันช่วงนั้นครับเรื่องความเชื่อซึ่งความเชื่อทำลายไม่ได้ครับห้ามทำลายกฎของมันคือห้ามทำลายความเชื่อมีแต่เรื่องเดียวที่จะช่วยได้คือเรื่องของความเข้าใจคุณกำลังจะคนตอนนั้นมนุษย์กำลังจะทำลายกันเรื่องความเชื่อพอจะทำลายเสร็จปุ๊บไม่นานนักตัวธรรมชาติชี้ขาดก็คือมาเคาะเรื่องของนำพาวันต่อมาธรรมชาติก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเรื่อง13ถ้ำหลวงเนี่ยแหละครับวันหนึ่งวันนั้นทีนี้พอกระบวนการของการเจอของการรู้ว่าโอเคปลอดภัยแล้วเอาออกไม่ได้เห็นไหมฮะเจอก็เจอไม่ได้เจอไม่ได้คือต้องจิตศาสตร์เจอว่ามีชีวิตอยู่2ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งจะเจาะทั้งคลื่นนั้นนู่นนี่ก็ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ช่วยมนุษย์ได้เห็นไหมครับก็คือด็อกเตอร์ที่เป็นหมอเห็นไหมฮะก็คือธรรมชาติอีกมี2อย่างเท่านั้นพอเสร็จปุ๊บจะเอาออกยังไงล่ะก็คิดหาวิธีการเพราะอะไรเพราะธรรมชาติบีบต่อครับธรรมชาติบีบด้วยน้ำครับพอบีบด้วยน้ำเสร็จถ้าไม่รีบเอาออกจมมิดแน่นอนไม่เหลือแน่ๆจึงตัดสินใจเอาออกก็ด้วยมนุษย์อยู่ดีเห็นไหมครับนี่คือเรื่องที่ธรรมชาติมันเขาพยายามที่จะบอกอะไรกับมนุษย์อยู่ว่าเฮ้ยยูอย่าเหิมเกริมถูกยูอย่าท้าทายไอ้นักอะไรเงี้ยถูกครับเราในความคิดของเราว่ามนุษย์มันอหังการเกินครับมันถึงได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่อ่ะ คุณต้องเคารพธรรมชาติมากๆแล้วอย่าเบียดเบียนทั้งอย่าเบียดเบียนธรรมชาติแล้วก็อย่าเบียดเบียนกันเองครับครับครับถ้าแบบว่าไม่นับคนอยู่เป็นธรรมชาติไปนะแต่ว่าอย่างอื่นอ่ะพืชสัตว์อะไรเงี้ย คุณก็ต้องไม่เบียดเบียนแต่ทุกวันนี้เบียดเบียนเกินไปเพราะว่าอย่างเรื่องการใช้เราคอนเซิร์นเรื่องอาหารคอนเซิร์นคือวุ่นวายอยู่กับเรื่องอาหารเพราะว่า
ืชผักที่คนกินอะมันก็ใช้สารเคมีมากเกินไปใช่ปะเพราะว่าเราอยากจะได้ผลผลิตอยากจะนู่นอยากจะนี่ผลสุดท้ายเป็นไงอะทุกวันนี้แต่ไม่มีใครกล้าแบบคนไทยเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็คุณหมอของจุฬาที่ออกมาพูดอะด็อกเตอร์อะไรที่บอกว่าให้ผักเท่ากินผักเท่ากับแช่งหรือว่าให้ผักเท่ากับแช่งครับ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 นั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาว่าธรรมชาติของเราจะอยู่กันโดยพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรที่จะให้ต่างคนไม่กระทบกระเทือนครับแล้วก็สุขเรื่องสุขภาพมันก็เป็นผลพวงอย่างตรงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วพอมันจะมารักษาตูแน่ครับเมื่อวานนี้ลุงออกแต่อย่างนึงที่ทำให้เราแบบนั่นนะคือลุงออกเราใช้คำผิดอ่ะไม่ผิดหรอกใช้คำว่าใจตัวเองไม่ใช้คำว่ากำจัดหรืออะไรคือใช้คำเดียวกับที่คุณบอกว่ากำจัดหรืออะไรรู้ว่าต้องใช้ป้องกันป้องกันไม่ใช่แก้ไขครับสมมุติว่าเราสำหรับเราเนี่ยเหมือนกับไม่ให้มีจิตที่เป็นพยาบาทไม่ให้มีจิตที่เป็น อกุศลอ่ะคือถ้าเราคิดจะทำลายเมื่อไหร่อ่ะนั่นคือจิตอกุศลใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือไม่ป้องคือการป้องกันแต่ไม่ทำลายไม่แข่งขันมันอันนั้นอะตรงจุดนะเมื่อวานพอคุณลุงพูดตรงจุดนี้ปุ๊บเราก็นะโอ้แบบมันค่อนข้างมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่มนุษย์จะต้องแบบครับจะต้องรู้ครับจะต้องแบบเข้าใจครับเสร็จปุ๊บพอผมเจอใครสักคนหนึ่งที่เก็ตเรื่องพวกนี้ผมอยากจะรีบแฉธรรมชาติแฉก็คือให้รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรมันไม่ได้ยากเลยธรรมชาติมันแก้ผ้าทุกวันมันโป้อยู่อยากจะเล่าให้ฟังเลยว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างไหนตัวไหนเนี่ยแหละครับเนี่ยถึงได้อยากให้นอกรอบเนี่ยนะครับเมื่อวานที่พูดถึงเดี๋ยวก่อนพูดต่ออีกหน่อยก็คือพอโดนบีบเรื่องน้ำแล้วจะไปเหลืออะไรครับเพราะว่าน้ำมันเป็นธรรมชาติใช่โอเคนะครับเขาต้องเจาะทั้งข้างบนข้างล่างเขาจะแทงนู่นแทงนี่แล้วก็ดูดใช่ไหมเขาดูดด้วยดูดออกด้วยแต่ดูดออกมันเป็นแนวราบถูกไหมครับน้ำมันอยู่ในระบบน้ำในระบบก็คือโดยระบบก็คือมันมาจากข้างบนมันกันบนไม่ได้มันกันราบได้เมื่อกันไม่ได้มันก็เติมอยู่ตลอดโอเคนะครับพอเติมอยู่ตลอดจุดหนึ่งวันนั้นผมก็ทำข้อมูลคือผมเป็นคนที่ตามเรื่องพวกนี้ตลอดมันเป็นตัวคือเรื่องนี้ฮะใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดมวลความคิดหรือคลื่นความคิดของมนุษย์ที่มีต่อตัวเองแล้วก็ต่อตัวธรรมชาติสุดท้ายมันก็ทำให้ผมรู้ว่าผมก็ชมข้อมูลสายพานเลยลุงครับมันต้องอย่างนี้เปล่าครับมันต้องอย่างนั้นไหมลุงจึงตัดสินใจไปสลายเมฆหยุดฝนครับก็ไปเสร็จปุ๊บก็ไปยื่นเอกสารนู่นทำนี่ไปโดยกระบวนการที่เรากำลังไปนั้นนะฮะเราต้องการไปหยุดฝนเราต้องการสลายเมฆค่ะถ้าจำได้ตอนนั้นนะฮะมีการประกาศจากกรมว่ามีฝนตกมีพายุมีนั่นอะไรก็ว่าไปนะฮะคือที่เราไปเนี่ยเราไปช่วยค่ะเพราะเขาประกาศว่าส่วนกลางเขาประกาศว่าคือเขาอาจจะไม่ได้ประกาศแบบเป็นทางการหรือว่ามันมีอาสาสมัครเข้าไปหมดอ่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะอาสาไปช่วยเพราะว่าใครมันจะสามารถสลายไม่หยุดฝนได้ล่ะมันจะหยุดธรรมชาติได้ไงอ่ะทีนี้เราก็ว่าศูนย์วิจัยเราก็ว่าเราทำได้เราก็เลยไปนะครับแล้วเราก็ได้ทำจริงๆด้วยแล้วผมก็ถ่ายทอดสดทั้งหมดแล้วนะฮะแต่กระบวนการมนุษย์เปเปอร์การราชการหรือว่าส่วนกลางไม่รองรับและก็ไม่รับรองนะครับและระดับบนไม่รับไปทั้งสำนักนายกไปทุกที่ที่ตั้งแต่ยอดพีระมิดยันฐานเดิมไปได้เอกสารมาชิ้นหนึ่งของคนพื้นที่ซึ่งเป็นระดับข้าราชการระดับล่างเขาว่าเซ็นแค่รับรู้รับทราบสามารถรับรองเราได้นะฮะซึ่งกระบวนการนั้นก็จบไปแต่ไม่ได้ถูกพูดถึงผมก็พูดให้กับพี่ฟังเป็นคนแรกในฐานะที่เป็นทางการว่าก็เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสลายเมฆหยุดฝนในเชิงของความเป็นธรรมชาติในการที่จะเข้าไปป้องกันหรือแก้ไขให้ก็ตรงนั้นนะไปถึงท่านผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเลยก็ไม่รับครับไม่รองรับเรื่องพวกนี้ฮะแทนที่เห็นนะครับแทนที่จะเอาจุดเนี้ยฮะประกาศให้โลกรู้เลยว่าศักยภาพไทยทำอะไรได้ในเรื่องความเป็นนามบริสุทธิ์หรือจิตศาสตร์นั่นคือเรื่องที่หนึ่งถอยหลังกลับไปตอนนั้นมีอีโบลา
บ้าบอคอแตกลุงก็นำเสนอเข้าไปในกรมอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่รับทั้งที่ค่าใช้จ่ายเราจะออกเองเราไปกันเองเรานู่นนี่นะเขาก็ไม่ให้ไปไม่รองรับไม่นู่นไม่นี่ก็โอเคก็ช่างมันไม่มีอะไรนี่คือผมแค่เล่าถึงจุดที่ธรรมชาติเขาแจ้งแล้วหลังจากนั้นครับก็มีพายุมีฝนมีความวุ่นวายโกลาหลมีสึนามินั่นแหละครับจนมาถึงมนุษย์ด้วยเองกันเองก็จะห้ำหันกันไปเรื่อยๆมาถึงวันนี้ครับผมบอกว่าผมจะบอกพี่ว่าไอตัวความเป็นพลังงานโดยสุดเนี่ยถามว่ามันตัวนี้มันคืออะไรถ้าพูดถึงเราอยู่ได้เนี่ยคือลมหายใจโอเคนะครับอยู่ได้ด้วยลมหายใจลมหายใจผมบอกว่าถ้ามันอิสระมันคืออวกาศอากาศเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์อวกาศเนี่ยมันบริสุทธิ์โอเคนะครับอวกาศนั่นแหละครับมันซ่อนอยู่ในอากาศครับลุงหมอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เจ้าชัยสถาฐานะพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมเรื่องนี้รู้กันอยู่ในกลุ่มของพระศาสดาสมัยก่อนพระศาสดาแตะพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามมีคำว่าสกิลสโคปสเกลนะครับแตะได้ต่างกันบางท่านแตะได้วางได้เลยครับวางได้เลยครับต้องรับประเคนน้ำเปล่าครับนี่ครับเอาเลยครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเสร็จปุ๊บมนุษย์เลยนะฮะกฎของมันเลยมันต้องปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้อย่าซ่าโอเคนะครับโลกก็เหมือนกันโลกก็อย่าซ่ามันต้องปรับตัวเข้ากับพี่ใหญ่คือดวงอาทิตย์โอเคนะฮะพี่ใหญ่มันก็อย่าซ่าดวงอาทิตย์มันจะต้องเขาจะต้องปรับตัวเข้ากับดวงอาทิตย์หลายดวงนะครับดาวฤกษ์ต่างๆทั้งจักรวาลเลยจักรวาลก็เหมือนกันอย่าซ่าจักรวาลจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความไม่มีคือความว่างนั่นเองโอเคนะครับเรียกว่าอวกาศคือไม่มีอากาศโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ขาดหายไปจากความเป็นพลังงานบริสุทธิ์เลยมันทั้งห้อมล้อมตัวเรามันทั้งอยู่ในตัวเราการที่เราอยู่เป็นเราทุกวันนี้ได้นะครับพลังงานบริสุทธิ์ทั้งอัดทั้งดันจนเลยเหลือบี้เป็นทรงกลมเงี้ยฮะโลกดวงอาทิตย์นู่นนี่นั่นนั่นแหละทรงกลมนะครับมันอัดทุกที่ทุกทางโอเคนะครับนี่เล่าถึงเมื่อกี้พูดถึงในโลกเนาะคือเรื่องของจุด point of view point of view มันแปลว่าอะไรครับให้ความสำคัญไหมตรงนั้นอะมันใช่ไหมมันแปลว่าจุดที่เราต้องให้ความสำคัญเนาะไม่งั้นมันจะคุยแล้วมันจะลอยพอธรรมชาติมันแจ้งเตือนผมก็ทำคลิปอะบอกกับคนใกล้ตัวแล้วก็แจ้งคือรายงานลุงบอกก่อนแล้วก็ไปเสร็จจากถ้ำแล้วใช่ไหมฮะกลับมาแล้วก็เรียกอะไรดีอะเริ่มตั้งข้อสังเกตคือบอกกับคนที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีมันจะมีอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะคือต้องระวังหน่อยนะหากว่าอยู่ยังไม่รีบสนใจเรื่องของตัวเองอยู่ๆใช่ไหมฮะว่านั่งกินข้าวอยู่ตายประมาณ7คนนะที่เหนือดีไหมอ่ะล่าสุดเข้ามาใกล้เราหน่อยตรงมหาชัยอะครับลมอะมันหอบที่ตลาดตายบนฟ้าใช่ครับใช่ไหมหอบไปบนฟ้าแล้วหล่นลงมามันเคยมีที่ไหนในชีวิตเราไม่มีหรอกครับทีนี้คนที่จะไม่เข้าใจธรรมชาติก็จะบอกโอ้ยเหลวไหลไร้สาระนะฮะไอกระบวนการหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยครับมันคือเรื่องของมนุษย์นี่แหละคิดเพียงแค่เราไม่ใช่เขาเท่านั้นเองอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งมาเป็นเราเราจะทำยังไงเนี่ยฮะเนี่ยจึงมีคำว่าระหว่างการติดตามสถานการณ์คือเก่งแต่แก้ไขอะไรปัญหาเฉพาะหน้างานกับป้องกันอยู่จะเลือกอันไหนดูญี่ปุ่นดูอเมริกาเนี่ยเขาว่ากันเป็นอาทิตย์เลยอ่ะเฮอริเคนนะครับเขาก็ขนคนหนีแต่ของเราเฝ้าติดตามสถานการณ์ให้มันท่วมแล้วเสร็จขนของหนีตรงจุดนี้มันลำบากมากคุณ ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเนเจอร์ของทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละประเทศเราอะเป็นสังคมเกษตรกรมาก่อน
มีกินมีอยู่มาตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกแรงบีบจากธรรมชาติมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมไอ้สิ่งเหล่านั้นมันคือทักษะนะที่ทำให้คนแบบกระตือรือร้นความยากลำบากมันทำให้เขาต้องแต่เราสบายมาตลอดคุณเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยแบบการที่คุณจะนำพาอะไรสักอย่างที่มันเป็นสิ่งที่คนไม่น่าจะเก็ตได้ไม่เคยอ่ะครับผมเข้าใจครับแล้วเราอยู่กันอย่างนั้นจริงๆนะคุณครับคำว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นี่เราไม่ได้พูดเองนะอาจารย์นิด้าท่านหนึ่งมาเลคเชอร์ที่สมอเมื่อ30ปีได้แล้วมั้งเราว่านะใช้คำพูดที่แบบเราฟังแล้วเราแบบประเทศไทย modernize แต่ไม่พัฒนาจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็ยังคงสภาพนั้นอยู่คือทุกอย่างทันสมัยหมดแต่ไม่ได้พัฒนาเลยการพัฒนาคืออะไรคือคุณถ้าคุณพัฒนาตาม modernize ทันคุณจะต้องอยู่ในสถานะของที่มันไม่ถูกสปินโดยความทันสมัยถูกเหวี่ยงอะถูกแรงเหวี่ยงความทันสมัยแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณดูสังคมครับเราถูกเหวี่ยงด้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันทันสมัยโดยที่เราลืมคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติไปความเป็นมนุษย์เนี่ยเราให้ความสำคัญกับวัตถุ คือสิ่งที่เราคิดว่ามันทันสมัยมากกว่าจิตใจกายใจจิตครับมากกว่าเรามากกว่ามันโอเคครับคุณดูพฤติกรรมของคนขับรถสมัยนี้สิครับเราว่าพอมันขับขึ้นไปอยู่บนนั้นเป็นอะไรกันอ่ะเป็นอะไรกันมองแล้วมันสมเพศนะคุณมองแล้วเป็นสมเพศแล้วการขอเนี่ยเราว่ามันก็จะซึมซับให้เกิดพฤติกรรมของสังคมคนปัจจุบันเนี้ยการขอคือขับรถเนี่ยขอไฟอ่ะนั่นคือขอใช่ไหมการขอแต่พอขอแล้วไม่ให้พอขอแล้วไม่ให้ทีนี้คนมันก็จะช่วงชิงครับทุกวันนี้ถ้าดูจากการขับรถการขอเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับแต่มันเป็นการช่วงชิงกันแค่ส่วนใหญ่แล้วคุณคิดดูจิตมนุษย์ที่ช่วงชิงอ่ะมันจะอะไรอ่ะดูจากเรื่องที่มันจับต้องได้เนี่ยนะ คุณว่าจิตมันหยาบไหมอ่ะก็ขออนุญาตเปลี่ยนเลยดรอปลงไปหน่อยดรอปภาษาใช้ให้มันใช่ไปเลยคือใจก็นั่นอ่ะเปลี่ยนครับเดี๋ยวความคุ้นชินเคยชินเนี่ยมันจะติดเกินไปขอให้ลดลงมาเหลือใจซะจิตไม่ต้องไปพูดถึงมันโอเคนะแค่เปลี่ยนภาษาจะไม่มีอะไรครับแต่พูดถูกหมดแล้วเห็นด้วยครับเห็นด้วยก็ผมเฝ้าติดตามสถานการณ์มาก็คือณจุดนี้วันนี้เลยนะฮะคุณแม่นั่งดูคุณพ่อข่มขืนคุณลูกแม่นั่งดูสมัยก่อนเป็นพ่อเลี้ยงนะตอนนี้เป็นพ่อตัวเองแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ซะแล้วทีนี้ประเด็นอยู่ว่าผมก็บอกกับตัวเองแล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกมันเกิดมานานแล้วแต่ด้วยความเป็นเทคโนโลยีครับที่เราทันสมัยมากขึ้นเราเลยรู้เรื่องนี้ฮะก็แสดงว่าถ้าพูดถึงความเป็นมนุษย์มันวิวัฒน์การทำลายหรือว่าการไม่มีเรื่องของศีลธรรมอะไรอีกแล้วเลยคือลูกตัวเองนั่นแหละก็หรือพ่อตัวเองนั่นแหละคือภัยคืออันตรายเรื่องถ้าเราเรื่องนี้เราบอกว่ามันใกล้เดรัจฉานเดรัจฉานสุรกายเปรตอเวจีฮะนั่นแหละสี่กันสี่บายเดรัจทุกวันนี้ที่ประพฤติเจนน่ะร่างเป็นคนอยู่เนี่ยร่างเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมนุษย์แต่ใจเราว่ามันถ้าแบบเนี่ยมันใกล้ๆมันลงไปแล้วเสร็จแล้วบางทีเราก็เคืองเวลาดูทีวีเราก็สูมบ้าป่ะเรียกไอ้แม่ที่นั่งดูการกระทำแบบนั้นว่าใช้คำพูดว่าท่านคุณแม่ท่านบ้าไปแล้วการใช้ภาษาคุณครับแยกแยะได้ไหมอ่ะแล้วคนมันจะรู้อะไรว่าสิ่งนี้มันคืออะไรคืออะไรครับอันไหนใช่อะไรไม่ใช่ครับโอเคกลับมาที่เราดีกว่าวันนั้นที่ติดใจครับว่าฟิวชั่นคืออะไรครับขอขยายความอ๋อฟ
fusion ก็คือการรวมกันใช่ไหมระหว่างสเปิร์มกับไข่ใช่ปะอันนั้นผมไม่รู้แต่ว่าหนูอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะตอนที่หนูเล่าเนี่ยตอนที่ผมเล่าอ่ะผมไม่รู้เรื่องของอะไรอ่ะการแพทย์แต่สเปิร์มกับไข่ก็ไม่รู้แต่ใช้ภาษาเพื่อให้มันไม่ให้มันน่าเกลียดเข้าใจแค่นั้นเองเพราะว่ามีเด็กฟังอยู่แต่ทีนี้คุณบอกว่าถ้าตอนที่อยู่ในครรภ์แม่ยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหม no เป็นพลังงานบริสุทธิ์จุดบริสุทธิ์ตรงนี้ครับพี่ครับอันนี้แม่อันนี้พ่อเอาแค่ความหมายครับไม่ได้เจาะจงเข้าไปถึงภายในรวมกันก็แล้วพ่อกับแม่รวมก็ฟิวชั่นครับ mm-hmm. พอฟิวชั่นเสร็จปุ๊บฟิวชั่นทันทีก็คือออกจากคุณแม่มาเป็นเราค่ะเนี่ยครับผมเรียกแค่นี้นิยามของมันประมาณความหมายที่ผมเล่าประมาณนี้ถามว่านะครับถามว่าผมอ้างอิงและผมอ้างเดี๋ยวนะฮะผมอ้างอิงโอเคแล้วผมอ้างถึงพลังงานบริสุทธิ์ณจุดไหนที่พอจะเข้าใจได้ง่ายหน่อยเพราะถ้ามาณวันนี้นะฮะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ลุงหมอกเล่าและพูดถึงสิ่งที่รู้สึกไม่ได้มนุษย์ไปต่อไม่ได้เลยครับพูดได้ยังไงว่าเห็นหน้ากากรู้สึกมนุษย์รู้สึกไม่ได้ครับมนุษย์ไม่สามารถนอกจากรับรู้ผ่านผิวในอากาศแต่บอกเห็นหน้ากากเนี่ยมันไม่ได้ครับโอเคนะฮะแล้วก็การที่จะนำพาให้รู้ตามนะครับมันจะต้องเล่าถึงจุดที่มนุษย์ทั่วๆไปนึกได้รู้สึกได้อย่ากระโดดข้ามจอมปลวกว่าตรงนี้มีแต่พระนิพพานไปหมดเลยโอ้ตรงนี้มีแต่พระธรรมไปหมดเลยโอ้ตรงนี้มีแต่เป็นสภาวะที่แบบไม่ใช่วันเรื่องเนี้ยเราเอามาทบทวนจากสิ่งที่วันนั้นคุณลุงไปอิงดอยอ่ะไปบ้านอิงดอยแล้วพูดถึงเรื่องการนักกายภาพแล้วคุณลุงพูดขึ้นมาว่าคือคุณลุงจะสื่อสารอ่ะบางอย่างซึ่งเราเข้าใจอ่ะแต่คุณลุงว่าเท้าความไปเพื่อไม่ให้เขารู้สึกแย่ให้อาชีพนั้นรู้สึกแย่คุณลุงพูดบอกว่าคนเราที่ต้องเกิดไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกที่ต้องเกิดมาที่ต้องเกิดมาเนี่ยไม่มีใครบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่มาแล้วฮะเราก็เลยสงสัยแค่ตรงจุดเนี้ยว่าที่คุณพูดว่าตอนที่ถือกำเนิดอะตอนที่ถือกำเนิดไม่ใช่ตอนฟิกชันนะไม่ใช่ตอนฟิกชันคือตอนที่ถือกำเนิดเนี่ยมันก็ไม่เพียวแล้วโอเคฟังครับตรงนี้โผล่ง่ายเลยมันวาร์ปทีเดียวพี่ถาพี่ครับคือมันวาร์ปตอนที่คุณแม่วาร์ปตอนที่ออกจากคุณแม่นั่นแหละฮะตรงนี้ฮะตรงกลางระหว่างแม่กับลูกครับไม่ทันช้างอดีตหูไม่ทันงูแลบลิ้นไม่ทันครับพอไม่ทันคืออ้าวออกแล้วนะปลาใส่แล้วเปี้ยงออกไปเนี่ยครับวาร์ปเดียวไม่ทันภาษาคือช้างกระดิ่งหูงูแลบลิ้นนะโอเคนะแสดงว่าจับตัวไม่ได้แล้วครับมันเรดิเอทไปแล้วเหมือนที่เราเห็นฟ้าแลบอ่ะกว่าจะได้ยินเสียงนะครับมันแลบไปแล้วมันเพิ่งมาเสียงมันให้ไปแล้วคำว่ามันให้อะไรพลังงานบริสุทธิ์ได้หายไปแล้วเป็นความไม่บริสุทธิ์แล้วแต่ที่เราเข้าใจอ่ะครับเหมือนกับว่าตอนที่ปฏิสนธิอ่ะถ้าปฏิสนธิคือตรงนี้พี่ครับตรงนั้นไงตั้งแต่ปฏิสนธิอ่ะสิ่งที่มาตรงปฏิสนธิอ่ะมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วไงสิ่งที่ปฏิสนธิไม่บริสุทธิ์แน่นอนอย่าลืมนะครับว่าพลังงานที่มาครับดูแลจาไม่บริสุทธิ์แน่นอนนี่นะหากแต่ความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ครับทั้งคู่มันซ่อนอยู่ในทั้งที่มันไม่บริสุทธิ์นั่นแหละโอเคซ่อนครับ uh-huh. มันซ่อนแล้วมันซ้อนอยู่ uh-huh. พอมันซ่อนมันซ้อนอยู่ง่ายๆเลยนะฮะความไม่บริสุทธิ์ที่มันไม่บริสุทธิ์อยู่ได้ตอนนี้คือความบริสุทธิ์มันเรดิเอทตลอด uh-huh. เพราะฉะนั้นผมจะไปพูดไม่ได้ว่าตอนผมอ้างแค่ว่าฟิวชั่นเป็นกายภาพให้รู้เห็นว่าพ่อกับแม่รวมร่างแล้วมาเป็นเราตรงนี้เราไม่รู้หรอกครับนอกจากว่าเราจะบรรลุทางจิต
แต่ถ้าผมเนี่ยอธิบายว่าพ่อแม่นู่นนี่นั่นแล้วผมไม่มาคือเราไม่รู้ตรงเนี้ยเราไม่เห็นตรงนี้เราไม่เห็นสเปิร์มเราไม่เห็นไข่เราจะไปอ้างไม่ได้เข้าใจครับแต่สิ่งที่เรานั่นก็คือว่ามันก็มีนามรูปใช่ป่ะล่ะถ้าตัวแต่ตัวที่จะทำให้มันมีชีวิตอ่ะก็คือพลังงานใช่ไหมครับถ้าพลังงานบริสุทธิ์เราก็ไม่มีเราถ้าสิ่งที่มันมาตั้งแต่แรกอ่ะตัวนี้นะฮะเรื่องนี้นะต้องปล่อยให้ลุงหล่ออธิบายผมแค่โอเคจำกัดความทางภาษาโอเคโอเคมันมีความมีโอเคคือเราเอาเรื่องที่ลุงหล่อพูดมาสังเคราะห์มาสังเคราะห์ของคุณแล้วทำให้เรามีให้มันง่ายขึ้นครับให้มีอย่างเงี้ยว่าแต่เราเข้าใจแล้วล่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการสื่อเพื่อให้กลุ่มคนปกติเข้าใจพอออกมาเป็นดาวเนี่ยครับตัวนี้แหละผมบอกว่าเนี่ยมาเต็มหน้าตัดเลยก็คือ 100% ของพลังงานบริสุทธิ์ค่ะพอเต็มหน้าตัดเหมือนกันเลยเหมือนควันบุหรี่ครับค่อยๆจางค่ะพอค่อยจางมันจะมาเป็นพีระมิดครับมันเป็นอย่างนี้ตัวเนี้ยพี่อยากให้นะฮะคำว่าอยากนะแต่ไม่บังคับนะเดี๋ยวไปอยากมากเพราะมันสองแง่สามเนี่ยมันจะสอบมันทั้งคุณและโทษก็คืออยากให้มนุษย์คนนี้เป็นอะไรใส่เลยครับใส่ช่วงเดือนแล้วก็มาช่วงขวบปีจะไม่เข้านะช่วงปีไม่เข้าคุณอยากให้เขาเป็นอะไรคุณใส่เลยครับใส่ภาษาใส่ความเป็นอัจฉริยภาพอะไรก็ตามคุณใส่เข้าไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะบันทึกหมดเลยเพราะเขาบันทึกหมดเลยสมัยก่อนเขาเรียกว่าพรสวรรค์กับพรแสวงผมบอกคำนี้จะใช้ไม่ได้ต่อไปในอนาคตเพราะว่ามันทำได้มันสร้างได้เห็นนะฮะทีนี้พอบอกว่าสร้างได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะบ้าสร้างเห็นไหมบังคับทำก็ไม่ได้อีกอันตรายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่พอเวลาพ่อแม่ที่ผมจะเอามาแก้ผมไม่ต้องการจะให้ไปบีบการเกิดถึงขนาดที่ว่าไปบล็อกให้เขาเป็นอะไรไม่ใช่ผมแค่ต้องการแก้ช่วงปีที่มีคำว่าเหงาครับเหงาการชื่นชมผู้อื่นมากกว่าตัวเองคือไอดอลทุกคนอยากเป็นไอดอลหมดเลยทุกคนอยากดังทุกคนอยากเด่นเนี่ยนะอาการครับมันไม่รู้จักตัวเองครับมันเลยไปสร้างให้คนอื่นอยากคืออยากเป็นเหมือนสิ่งนั้นไอ้ธุรกิจมันก็ไปทำสิ่งนั้นให้บูมทั้งที่ไอ้ด้านตรงนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยเราเห็นด้วยกับคุณนะถ้ามนุษย์เนี่ยแต่ละปัจเจกเนี่ยรู้จักคุณค่าของตัวเองอ่ะมันก็ไม่ต้องไปเกาะอยู่กับภายนอกอ่ะสิไอดอลกับนั่นอ่ะครับพอไม่เป็นหรือไม่มีใครมาห้อมล้อมก็เหงาครับมันมีคำหนึ่งจำไม่ได้น่าจะนะขาดความอบอุ่นแต่ผมจำไม่ได้ขาดความอบอุ่นนะแม้ถ้ามันไม่มันเป็นต้นตอเลยแล้วตัวนี้แก้ได้แล้วนะครับคนที่คิดว่าจะเอาใครมาเกิดกับตัวเราผมขอเลยว่าคุณต้องมีเวลาให้กับการเกิด25ปีตั้งแต่ไหนตั้งแต่การที่คุณฟิวชั่นผมขอให้คุณพ่อเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ให้ได้แตะให้ได้แม่ก็ต้องไปแตะให้ได้แตะเสร็จปุ๊บช่วงที่มาเป็นฟิชชั่นที่ว่าไข่กับสตอรี่กันเหรอฟิชชั่นก่อนก็ต้องไปฟิชชั่นไปแล้วคืออ๋อถ้าฟิชชั่นนี่ตอนออกเนี่ยออกมามันมีออกในท้องออกนอกท้องอ๋อออกในท้องอ่ะกี่เดือนอ่ะก็จะออกก็9 เดือนเนี่ยต้องนับกับ9เดือนออกนอกท้องไงใช่ฮะ9เดือนในท้องนะ9เดือนเรานับการเกิดที่หลังจากคลอดจากแม่ถูกไหมครับนับอายุการเกิดค่ะแต่ตัวนี้เราไม่ได้นับถูกไหมครับแสดงว่าศาสตร์ของโหราศาสตร์จีนก็นับจีนนับแต่เราไม่ได้นับในท้องหรือเปล่าจีนก็เกิดมาเขาก็ขวบแล้วเราดีกว่าครับเราเราไม่รู้ว่าเขานับในท้องไหมที่ศาสตร์ดูดวงอะครับโอเคนะฮะทีนี้พอบอกว่าจีนนับ
จีนรู้ไหมว่าวินาทีของไข่จะเพิ่มจิ้งกันเวลาไหนไม่รู้ครับเห็นไหมฮะเอสติเมทเราไม่พูดถึงนะเห็นไหมพอออกมาเป็นรู้แล้วว่ามันเป็นตัวเป็นตนอย่าอุลตราสาวครับอย่าทำอย่าฉีดวัคซีนอย่าฉีดบ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นโอเคนะฮะเสร็จปุ๊บพอตั้งท้องฟองให้มาสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ cover ไปอีกนะครับกระตุ้นไปอีกพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วโดยกฎของมันเลยกระตุ้นเสร็จนะฮะพอออกมาตัวเราออกมามีสายสะดือต่ออยู่ให้คนที่มีพลังงานบริสุทธิ์ตัดสายให้ครับ2ต่อมาฟิตเซสชั่นต่อมาคือต้องเกิดระบบเปิดครับก็กลับไปอย่างเดิมดิหมอตำยาไงเกิดด้วยระบบเกิดคือเดิมหมอตำยาเป็นถึงระบบเปิดใช่ไหมเจ้าชายในถาเกิดในปากและระบบเปิดเห็นไหมฮะไม่รู้ว่าเกิดในท่ายืนหรือท่านอนแต่จากคุณแม่ผลน่ะต้นสาระอยู่หรือเปล่านะแล้วไม่รู้ท่านอนหรือท่ายืนนะฮะออกข้อออกจากคุณแม่มาเป็นอากาศออกมาเป็นอากาศเลยนั่นคือระบบเปิดระบบเปิดคืออากาศเปิดโอเคนะฮะนั่นคือเจ้าชายลุงงอเกิดแม่ยืนดำนาครับยืนดำนาอยู่ๆหัวหมกโรคเลยครับก็แสดงว่าจากแม่เนี่ยไม่ได้ทำให้เจ็บให้ปวดเลยเขาพรวดมาเลยไม่รู้สึกตัวเลยนี่คือคุณสมบัติของสองมือเปล่าที่ผมตีความเลยว่าเนี่ยครับที่ไม่ได้ทำให้ใครเจ็บปวดเลยคือสามารถที่จะช่วยเรื่องเจ็บเรื่องปวดได้ง่ายมากเลยเพราะแม่มาเกิดขนาดแม่ที่ให้กำเนิดยังไม่ปวดไม่เจ็บเลยครับโอเคนะฮะเสร็จปุ๊บเข้าสู่อากาศพอเข้าสู่อากาศดำนาคำว่าดำนาแสดงว่าในนามีน้ำหัวทิ่มอากาศทิ่มน้ำทิ่มดินครับโอ้โหครบเลยครับสี่ท่าโป๊ะเลยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจึงต้องการถ้าอยากให้ใครมาเกิดขอเวลาทั้งหมดเนี่ยครับไทม์ไลน์นี้25ปีมีแล้วก็บวกกับเงินด้วยต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินไม่ได้ครับพอสถานที่ที่จะเป็นฟิวชั่นเนี่ยขอเป็นป่าธรรมชาติพวกต้นไม้ใบหญ้านะฮะไม่ใช่ในเมืองนะฮะเพราะกำลังนำพาสิ่งที่ดีมาเกิดโอเคนะครับพอเปิดเกิดในระบบเปิดเกิดแล้วก็เปิดเสร็จปุ๊บจะมีช่วงเดือนใช่ไหมครับช่วงเดือนผมขอให้พ่อกับแม่เท่านั้นที่ได้อุ้มด้วยความเคารพแก้ผ้าอุ้มด้วยห้ามหรือไม่ต้องมีเสื้อผ้ากอดมันอยู่อย่างนั้นน่ะกอดหน้ากอดหลังแชร์กันอยู่ระหว่างพ่อแม่เพื่อกันตัวนี้ครับอบอุ่นครับนี่ของเราไม่ใช่นะข้อเสร็จปุ๊บไม่รู้พ่ออยู่ไหนข้อเสร็จปุ๊บลูกอยู่ในตู้แม่ยังไม่ได้กอดมาตอนกินนมอย่างเดียวเห็นไหมฮะมันไม่ใช่เลยนะครับพอช่วงเดือนก็มาขวบเนี่ยมันก็ที่ผมถามแต่ละคนที่มาเนี่ยมันก็จะตัดกันตรง12ขวบพอเป็น13เนี่ยเป็นเรียกเป็นปีละ13อายุเท่าไหร่13ปีไม่ใช่ไหมฮะเป็นคุณแม่ปอกเงื่อนเป็นคุณแม่ใช่ไหมฮะลูกขวบเนี่ยขาดคืออะไรครับไม่ได้ฟังเพลงท่านเวลาเราพูดภาษาชาวบ้านแล้วก็13ขวบเราก็ยังพูดกันอยู่โอเคมีอยู่เนาะ14ขวบ15ขวบเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะตอนนี้ขวบเอาอะไรครับเกื้อกันเหนียวมีตระกูลมีปู่กับย่ามีตากับยายครับซัดไปเลยครับดูแลก่อนรัดฟัดเหวี่ยงครับเนี่ยจะการตัวเหงาเนี่ยฮะเนี่ยครับตัวพวกนี้ไอดอลตัวเหงาพวกนี้ใส่กันเข้าไปเสร็จปุ๊บอยากให้เป็นอะไรนะให้อยากให้เป็นอะไรดูเขาเล่นในกิจกรรมตอนที่เขาช่วงขวบเนี่ยฮะใส่ความเป็นธรรมชาติไปเต็มขั้นแล้วนะจนถึงอายุ12พอเริ่มที่จะทำกิจกรรมในทางโลกอะฮะในทางวิทยาศาสตร์พาเขาทำกิจกรรมทำไปเลยลูกแค่ระวังความปลอดภัยพอระวังความปลอดภัยทำไปเลยลูกช่วงปีเนี่ยฮะที่ตั้งแต่13ปีตี13แล้วกันนะฮะ13ถึง15เนี่ยมีกิจกรรมทำไปอยู่3ปีตรงนี้สำคัญนะครับ
13ถึง15เนี่ยครับขอให้เขาได้ทำกิจกรรมพอเขาเลือกจากนี้ไปหลังจาก15ไปเนี่ยต้องมีคำนี้ฮะอย่าฝืนเลยครับชอบรักแล้วก็สนุกครับอารมณ์เดียวรักชอบสนุกก็คือมันคืออารมณ์เดียวกันนี่แหละแต่มันคือ3ภาษาชอบรักสนุกคำว่าสนุกก็คือไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยรู้ไหมครับทำไมมันไม่เหนื่อยพลังงานบริสุทธิ์ครับไม่มีอะไรมาเจอปนเลยครับมีแต่พ่อแม่ปู่กับย่าตากับยายครับ
ก็ที่หลงโลกเนี่ยหลงไอโฟนหลงอะไรทั้งหมดพอไปเห็นภายในก็คิดว่าเป็นคุณวิเศษเป็นความวิเศษซึ่งผิดเลยครับมันเป็นสมบัติของมันมันเป็นสมบัติของมันอยู่แล้วมันเป็นสมบัติของเรามันมีทุกคนมันไม่ได้พิเศษครับมันเป็นทุกคนแต่ถ้าที่เขาพูดกันก็คือคุณวิเศษคือมันมีอยู่อ่ะแต่ต้องไม่ไปติดถ้าใช้คำทางนั้นก็คือไม่ติดครับครับก็มัน access แต่ว่าครับไม่ pay attention ไม่สนใจใช่ครับมันก็คือกลิ่นที่คุณบอกว่ามันมีอยู่แต่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจมันนี่นะครับคือความเป็นมนุษย์ที่ติดเพราะใช่ครับบอกกันมาใช่หนูถึงบอกเมื่อวานนี้ว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่1อ่ะมันไม่มีแม่ไม่มีพี่พอมันไม่มีเขาไม่มีเนี่ยเหมือนหนูมาบอกเนี่ยฮะเหมือนหนูมาบอกให้ปลดล็อกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ครับไม่มีคนมาบอกก็แสดงว่ามันไม่มีตัวนั้นตัวที่เหนือกว่าหรือตัวที่หลุดส่วนใหญ่ถ้าไปเรียนกับคัมภีร์มีแต่เราอาจไม่รู้ก็ได้ครูได้เราใช้คำว่าอาจจ่ายไหมฮะได้แต่หนูบอกเลยหนูบอกเลยเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหมดหรือว่าเราไม่รู้นะในความคิดของเราคุณอาจจะสามารถไปมีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเข้าใจครับไอ้ไม้ที่เขาใช้อะไรที่เรียกไม้กันนั่นแหละคุณอาจจะสามารถก็ได้เข้าใจที่เล่าคุณแต่เราอ่ะไม่มีไอ้ไม้เนี่ยที่จะไปลาดตะเวนว่ามีหรือไม่มีบนโลกนี้เขาไม่ออกมาก็นั่นไงเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไม่มีได้หรอกับมนุษย์บอกไม่ได้หรอครับกับมนุษย์อ่ะไม่ได้มนุษย์บอกไม่ได้เขาไม่ได้มีหน้าที่ของเขาแล้วพอมนุษย์ไปคิดว่ามีคือจบเลยครับไม่ต้องทำอะไรกับพอดีเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเราไม่รู้เขาไม่ออกมาหรอกครับเพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์แล้วที่จะไปรู้ไปเห็นเขาในฐานะที่เป็นเราที่เรียนกับตำราเรียนครูบาเรียนกับเกจิไม่มีครับบนเงื่อนไขนี้โอเคฝั่งของเขาเขาไม่ออกมาหรอกครับฝั่งของเราเนี่ยครับไม่มีครับตั้งแต่ปีแรกเลยครับเพราะถ้ามีเรื่องแบบนี้จะต้องถูกเฉลยโดยคนที่เขารู้เข้าใจเข้าถึงน่ะบอกมาเล่าคุณอย่าลืมนะว่าพระพุทธองค์ตอนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ยังต้องไตร่ตรองอยู่ตั้ง7วันหรือเปล่าที่ว่าจะสั่งสอนหรือไม่สั่งสอนน่ะขออนุญาตเข้าใกล้ตัวเป็นเพียงคำสอนคิดได้แบบนั้นเลยรู้เลยไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกพอได้ปุ๊บไม่ใช่อย่างไม่ใช่ที่เขียนแล้วนะอ่ะจ้ะขอเถอะมาถึงขั้นนี้แล้วขอเถอะไม่ใช่ที่เขียนได้ปุ๊บรู้เลยครับจะทำยังไงรู้ทันทีเลยพอรู้เสร็จปุ๊บไปแล้วครับเด็ดยอดพีระมิดครับเด็ดไปเด็ดใครก่อนเด็ดสามวงเด็ดตรงนี้เด็ดป้าป้าป้าฟุยปุ๊บปุ๊บรู้จบเลยครับไม่ได้ยากหรอกครับไม่ได้ยากเลยง่ายกว่ายุคนี้เยอะสมัยก่อนเนี่ยแค่พูดเขายังไม่ได้สัมผัสตัวนะฮะกว่าผมจะรู้เรื่องนี้ได้ผมใช้เวลาทั้งหมด20ปีนะก็พระองค์ท่านมีถ้าจะใช้ถ้าจะเอามาเทียบเคียงแต่เราก็นั่นนะถ้าผิดก็คือพระองค์ท่านก็มีเพียวเอเนอร์จีของพระองค์ท่านครับเพราะฉะนั้นครับความสามารถที่จะไปเด็ดยอดก็มีอยู่ครับครับอ่านออกเนาะผมไม่ได้ใช้เสียงนะเปี้ยงเลยครับเป็นยุคของสมัยมันจึงเป็นเรื่องราวของวิวัฒน์หรือพลคำว่าวิวัฒน์กับพลวัฒน์อันนี้อันไหนแตกต่างใช้กันยังไงครับจะได้รู้อันนี้มันเป็นเรื่องราวของการพัฒนา
สมัยก่อนเป็นเรื่องของความเพียรเพียรไม่ได้ของสิ่งนี้ก็คือฝึกฝนไม่ได้หรือไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องทำเลยเพียงแค่ปฏิบัติตนอยู่กับบ้านอยู่กับที่ไม่ต้องไปร่ำไปเรียนที่ไหนใช้ชีวิตไปตามสากลโลกเนี่ยฮะแค่นั้นเองครับหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเป็นอิสระแบบใดๆแบบที่พระองค์ค้นพบนั่นแหละว่าเพียรมันไม่ได้พอเพียรไม่ได้เสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละเกิดเองเลยครับพอเกิดเองแล้วก็รู้เองอะไรเนี่ยครับก็รู้ต้องจัดการอย่างไรเพราะนั้นถึงว่าตั้งแต่วันนั้นถึงไหมมัวแต่ไปนั่งเรียนอยู่ในเขาสิ่งที่ตายไปแล้วอะแล้วยิ่งเป็นทุกวันนี้มันเป็นสังคมร่วมสมัยอะมันจะต้องเอาสังคมร่วมสมัยเนี่ยครับให้เข้าใจไม่ใช่เรื่องอดีตนั่นคุณลุงมาแล้วอย่างเช่นภาษาที่สองเนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาที่สองคือบางทีถ้าผมพูดครับผมไม่ใช้ภาษาที่สองคือครับว่าต้องขังในจังและตาเลยไหมฮะเนี่ยภาษาที่สองครับพอใช้ภาษาที่สองต้องถามกลับเหมือนกับเวลาที่พี่ใช้ภาษาอังกฤษผมก็ต้องถามเรามันแปลว่าอะไรนั่นแหละครับคือภาษาที่สองคือเราไม่ใช่เจ้าของภาษาแล้วเราไม่รู้ภาษานั้นเลยต้องขอถามความหมายเพราะความหมายนะเป็นตัวอธิบายสิ่งที่เล่าเนี่ยครับเย่เย่เข้าใจแล้วไปเลยครับลุงเลยครับลุยครับไม่ถามน้ำเขาก็พูดยาวมันใหญ่นะขอบคุณมากครับยินดีมากครับพี่ครับชอบมากพอมีคนเข้าใจพอมีคนเข้าใจคนแรกกลิ่นของคาวปลาเวลามันขึ้นบันไดเขื่อนนะฮะตัวแรกขึ้นไปได้ปุ๊บเดี๋ยวตัวที่สองจะตามกลิ่นคาวปลานั้นมาพอมีคนเข้าใจอธิบายปุ๊บคนเข้าใจปุ๊บอธิบายปุ๊บคนเข้าใจทีนี้จากตัวที่1มันจะเป็น2เป็น4เป็น8มันจะเข้าจากเรื่อยๆสาธุ อย่างอื่นมีอีกไหมครับไม่มีค่ะแจ๋วทีเนี้ยก็คิดแต่ว่าจะทำยังไงให้คือของที่มีมันสมองเหมาะสำหรับการเอาไปใช้ได้เลยไปทำงานมันไม่ใช่การวิจัยทุกวันนี้ก็เลยทำอยู่แค่2 อย่างนะครับว่าถ้าเราไปอีโบลาเราไปทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสากล นะฮะก็พลังงานบริสุทธิ์เนี้ยไปอย่างเช่นล่าสุดที่ลงไปสลายสารตะกั่วครับก็จะเอาชิ้นนี้นะฮะออกมาเพื่อเป็นผลงานในการเสริมซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งไม่น่าจะได้ดูดูตามไม่คือดูตามธรรมเนียมไทยแล้วเออเนี่ยยากเลยอีกอันนึงก็คือสลายเมฆหยุดฝนหรือว่าผลิตน้ำฝนเนี่ยฮะนั่นก็สิ่งแวดล้อมอย่างที่แบบความไม่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความกลัวครับพอกลัวแล้วทุกคนก็กาดครับถ้าคนไม่รู้แล้วเปิดใจรองครับมันก็จะขยับได้แต่คนมันหลายอย่างนะคุณมนุษย์อ่ะครับตัวกิเลสมันก็อัตตาตัวเบื้องเริ่มจะเปิดก็เกรงว่าฉันจะไม่มีที่ยืน